สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำน้ำราดสปาเกตตี้แบบง่ายๆแบบสไตล์ของเรานะคะคือขั้นตอนแรกก็คือเราจะผัดหอมใหญ่ให้หอมก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูสับค่ะทุกคนผัดหมูสับให้สุกนะคะอันนี้ทำแบบสไตล์ของเราเองนะอาจจะไม่เหมือนท่านอื่นๆทำนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะทำยังไงนะคะสำหรับที่บ้านก็จะทานประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ผัดหมูกับหอมใหญ่เสร็จเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะมะเขือเทศเราก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบเล็กๆค่ะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วเราจะเติมน้ำลงไปค่ะทุกคนเติมน้ำเสร็จพอมันเดือดเราก็เริ่มปรุงรสเลยนะคะอันนี้เราก็จะปรุงรสตามชอบเลยนะคะทุกคนแต่เราจะเน้นเปรี้ยวค่ะทุกคนให้ออกเปรี้ยวหน่อยนะคะการเพิ่มความเปรี้ยวของเราก็คือเราต้องใส่ซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้เราก็ใส่ปรุงรสตามปกติไปก่อนนะคะทุกคนใส่ซอสตามปกติทีเด็ดของเราคือนี่ค่ะซอสมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่ไปก่อนถ้าเกิดว่ามันยังไม่พอยังเปรี้ยวไม่พอเราก็จะเติมไปอีกนะคะทุกคนอันนี้คนให้มันเข้ากันก่อนแล้วก็ลองชิมถ้ามันยังไม่โอเคยังไม่เปรี้ยวเราก็เติมซอสมะเขือเทศเข้าไปอีกอันนี้ก็รอให้มันเดือดนะคะทุกคนแล้วเราจะเติมแป้งข้าวโพดลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันแบบข้นค่ะทุกคนเพื่อให้น้ำซอสมันข้นขึ้นก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคนจนกว่ามันจะข้นเพราะว่ารอให้แป้งข้าวโพดมันสุกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับซอสราดสปาเกตตี้นะคะ